โดยในวันนี้เวลา12นาฬิกาครับพักพลังประชารัฐนำโดยนายอุตมะสาวินายนหัวหน้าพักและนายสุนทรรัตน์สุนทิเจริรวงเลขาธิการจะแถะลงข่าวร่วมกันกับหพักการเมืองด้วยกันนะครับโดยมีตัวแทนพักประรกอบไปด้วยนายทวีศักดินะ์ณตะกวดทุ่งเลขาธิการพักรวมพลังประชาาติไทยประชาชาติไทย,ชาชาไทยนายสุวัลลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนา นายชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยและนายภัยบุญิติตะวันนะครับหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปเพื่อร่วมการจัดตั้งรัฐบาลที่ห้องรัตนโกสิ์โรงแรมสุโกศลถนน,นสีอายุธยาครับโดยล่าสุดหลังจากที่ทางพักพลังประชารัฐได้เดินสายทาบทามพักการเมืองเข้าร่วมรัฐบาลโดยมี18บพักตอบรับแล้วขณะที่พัก ไทยรักธรรมซึ่งเคยได้สสแต่ก็กตได้ประกาศการคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อใหม่ทำให้ขณะนี้เหลือ17พักการเมืองที่ตอบรับร่วมรัฐบาลโดยเหลือพักประชาธิปัตย์อีกหนึ่งพักนะคะที่จะต้องรอประชุมพักในวันนี้ ทางด้านนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็บอกว่าพักพลังประชารัฐได้รับฟังความต้องการของพักการเมืองที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมแล้วพร้อมเชื่อมั่นว่าข้อเสนอแนะจากพักพลังประชารัฐจะถูกนําเข้าสู่ที่ประชุมของพักร่วมรัฐบาลและมีการตัดสินใจหรือมีมติที่ชัดเจนออกมาก่อนที่จะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็คือในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ค่ะทางพักพลังประชารัฐหวังให้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเสร็จสิ้นโดยเร็วและสามารถบีรัฐบาลเข้าไปพัฒนาประเทศตามความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการที่จะให้ประเทศนั้นเดินไปข้างหน้าค่ะคราวนี้ท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับเหลืออยู่เพียงพักประชาธิปัตย์เนี่ย ยังไม่มีความชัดเจนนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็แสดงความคิดเห็นออกมาหลากหลายอยากให้ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐก็มี<ะ>อยากให้เป็นฝ่ายคา้านอิสระก็มีท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเป็นครั้งแรกซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าพักและรองหัวหน้าพักในภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันกําหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ใหม่ของพักเมื่อวานนี้นะครับดวยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิิตหัวหน้าพักบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการตอบรับข้อเสนอทั้งสองข้อ ที่เสนอให้บรรจุนโยบายพักลงไปนโยบายรัฐบาลและการแก้ไขรัฐธรฐรฐฐมนูญมาจากพักพลังประชารัฐจึงต้องให้เวลาอีกซักระยะเนื่องจากไม่ต้องการจะกดดันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพักพลังประชารัฐที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลครับส่วนเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะหารือกันนที่ประชุมสสในช่วงบ่ายของวันนี้อีกครั้งโดยคณะกรรมาการประสานงานของพักเจอรายงานรายละเอียดและทิศทางให้กับพักพิจารณา หลังจากนั้นที่ประชุมจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งจึงยังตอบไม่ได้ว่าพักจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขณะเดียวกันนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ได้นัดทําความเข้าใจกับกรรมการบริหารพัก29คนที่ไม่ได้เป็นสอสอเพื่อพูดคุยทําความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ ในส่วนของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิที่การพักประชาธิปัตย์บอกถึงการนัดรวมกรรมการบริหารพักทั้ง29คนว่าเป็นการหารือพูดคุยสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันรวมถึงทำความเข้าใจก่อนการประชุมสสของพักในวันนี้ส่วนทิศทางการประชุมสส53คนจะเป็นไปในทิศทางใดขอให้อรอฟังมติในที่ประชุมขณะที่การตัดสินใจจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนั้นก็ต้องอยู่ที่มติในที่ประชุมร่วมเช่นเดียวกัน แล้วก็ยืนยันว่าในวันนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนส่วนกรณีที่พักพลังประชารัฐแจ้งการแถลงข่าวร่วมกับ5พักการเมืองโดยไม่มีอะไรชื่อพักประชาธิปัตย์นั้นนายเฉลิมชัยบอกเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะพักประชาธิปัตย์มีระบบและมีขั้นตอนในการทํางานครับคือพรุ่งนี้ก็จะมีการเลือกวทเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วนะฮะจากพักประชาธิปัตย์หรือไม่ถ้าเกิดไม่มีความชัดเจนก็คือพรุ่งนี้น่าจะชัดเจนเลยเพราะว่าการหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นการลงมติแบบเป,ปิดเผยเราก็จะได้เห็นว่าใครเลือกใครใช่ค่ะ